การใช้โปรแกรมพิกคิด3นะครับก็เปิดโปรแกรมพิกคิด3ขึ้นมาก่อนนะครับก็ต่อสาย USB ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาโอเคโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เลือก Device Family เป็นตระกูลพิก18แล้วก็เลือกเบอร์ที่เราใช้ก็คือ PIC 18F4620เบอร์นี้นะครับโอเคเปิดโปรแกรมแล้วมันก็จะถ้าเราต่อเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่า File PIC คิด3เนี่ยนะครับ Serial Number อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวเบอร์ที่เราจะโปรแกรมนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ import ไฟล์ที่จะเอาเข้ามาโปรแกรมก็ import hex เนี่ยนะครับไฟล์ hex นะแล้วก็ import เข้ามานะครับเลือกไฟล์ที่ผมส่งไปให้แล้วมันก็จะพอเลือกเสร็จแล้วก็จะมี data เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดไลค์ได้เลยนะครับไลค์กดไลค์ก็จะเริ่มทำการไลค์นะครับโดยลบ Data เก่าก่อนแล้วก็เริ่มไลค์ Data ไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาไม่นาน 4-5 วินาทีก็น่าจะเสร็จนะครับที่ตัวพิกคิดก็จะมีไฟกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็เมื่อมันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองกับการใช้งานงั้นก็ต้องทางฝั่งตัวพิคิดก็ต้องต่อสายให้ถูกด้วยนะครับถึงจะโปรแกรมได้ถ้าต่อสายไม่ถูกมันก็จะโปรแกรมไม่ได้